ทั่วไทย Inside Thailand ย้ำอีกครั้งนะครับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับในการติดต่อคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่จริงคุณสามารถรับปากรับนัดตั้งแต่เมื่อคืนเช้าวันนี้ติดต่อไม่ได้เลยเพราะมือถือปิดตลอดค่ะยังไม่เปิดแต่ก็แฟร์สิ่งที่เราสามารถทำได้ในกรอบที่จำกัดก็คือเมื่อนำเสนอข้อมูลที่มีใครก็ไม่ทราบมาปล่อยในโซเชียลเราก็อ่านข้อความที่คุณสามารถโพสต์แก้โพสต์โต้ใน Facebook ของคุณสามารถทุกข้อความเช่นกันเดี๋ยววันนี้คุณสามารถถ้าเปิดแถลงข่าวกับสื่อไงเดี๋ยวเราก็นำเสนอแล้วกันถือการทำหน้าที่ของเรานะคะเราได้ทำหน้าที่แล้วใช่ค่ะมาอีกเรื่องมาเรื่องนี้ดีกว่าคุณดนัยมีตังค์สัก350ล้านไหมไปซื้อเกาะสักเกาะหนึ่งทำไมเกาหัวงั้นล่ะคะป๋าป๋าเย็นๆสิ350ล้านเองอย่าหัวเราะแบบนี้สิต่อจะนำไปสู่อะไรแต่ว่ากำลังจะบอกว่าพอประกาศขายเกาะเนี่ยคนไม่ได้สนใจนะว่าจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อเกาะนะเขาสนใจว่าไอ้เกาะเนี้ยโฉนดเอกสารหลักฐานเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านี่ไงสายสืบโซเชียลยุคใหม่คือเรื่องของเรื่องคนที่ประกาศขายเกาะส่วนตัวระบุว่าตัวเองเป็นสาวสวยค่ะเธอใช้ชื่อ Facebook ว่า MyMint ยานิสาค่ะไมมินยานิสาเดาว่าสาวสวยก็แล้วกันเธอก็ไปโพสต์ประกาศขายเกาะระบุว่าเป็นเกาะส่วนตัวในกลุ่มจุฬามาร์เก็ตเพลสใช่ก่อนหน้านี้เขาเปิดไงจุฬาเกษตรธรรมศาสตร์มีแบบสำหรับสิทธิ์เก่าสิทธิ์อะไรต่างๆสามารถไปโพสต์ขายของในนั้นได้ฟรีมันเป็นไลน์กลุ่มหรือมันเป็นเพจ Facebook ที่เขาเปิดเป็นเพจที่ชื่อจุฬามาร์เก็ตเพลสธรรมศาสตร์มาร์เก็ตเพลสอะไรแบบนี้แล้วก็ใครเป็นสิทธิ์เก่าปุ๊บก็สามารถที่โพสต์ขายของได้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ตอนเกิดโควิดไงเขาทำมาหากินเพื่อสร้างชุมชนออนไลน์ขายของไงไว้เป็นช่องทางในการที่ใครมีปัญหาก็ช่วยกันใครอยากจะขายของก็มาเสนอขายของในที่นี้ได้สิทธิ์เก่าสิทธิ์อะไรจะได้ช่วยเหลือกันแบบก็ถือว่าเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันอะไรแบบนี้ My Mint ยานิสาโพสต์ประกาศขายเกาะส่วนตัวในกลุ่มจุฬามาร์เก็ตเพลสไปดูข้อความสักนิดสิครับใช่แล้วตรงนี้แหละที่เราจะโพสต์ข้อความว่าสวัสดีค่ะ My Mint 63My Mint 63ขออนุญาตฝากเกาะส่วนตัวของที่บ้านนั่นแน่สำหรับคนสำหรับคนที่อยากซื้อไว้ทำสถานที่พักผ่อนหรือต่อยอดทำธุรกิจส่วนตัวค่ะขายที่ดินเกาะส่วนตัวของที่บ้าน298ไร่ราคาเพียง350ล้านบาทเกาะหวายจังหวัดตราดเดินทางเขาต้องการอธิบายว่าโอ้โหที่นี่มันดีมันเดินทางง่ายสะดวกแค่ไหนเดินทางด้วยสปีดโบ๊ทเพียงแค่45นาทีจากท่าเรือตราดก็จะถึงเกาะที่เงียบสงบเล็กในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างทรายนุ่มน้ำใสจนได้รับการขนานนามว่ามัลดีฟแห่งภาคตะวันออกโอเคก็มีอินโฟกราฟิกให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนี้พอถึงจุดนี้ปั๊บผมมีคำถามแรกเลยนะคุณแมวสาวทำไมคะในเขตอุทยานมันมีเกาะส่วนตัวได้ด้วยหรือนี่คือคำถามแรกที่ทุกคนพอเห็นแล้วคิดเหมือนคุณดนัยขอบอกเลยไอ้เกาะส่วนตัวที่มาประกาศขายมันมีเอกสารสิทธิ์ไหมนั่นก็แน่นอนนะคิดต่อมาเลยค่ะอยากรู้ทีนี้คุณไมมินยานิสานั้นก็ได้โพสต์มีรูปนะแนบรูปเกาะและชี้พิกัดที่ตั้งที่ดินบนเกาะที่ประกาศขายด้วยใช่เพราะเขาบอกเลยแนบรูปมาเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะจากเพจ Dream Travel ค่ะไม่แค่นั้นครับมีภาพชายหาดด้วยใช่ไหมใช่นอกจากมีภาพของเกาะแห่งนี้แล้วนะก็ยังมีโฟกัสบอกจุดให้เห็นชัดเจนโอ้โหสวยแม่น้ำใสจริงแล้วก็มีชายหาดใช่แล้วก็มีก็มันเป็นเกาะส่วนตัวต้องมีชายหาดมีเรือด้วยอย่างนั้นเลยมีแผนที่บอกโฟกัสอีกกลัวไม่รู้นี่นำสืบได้ชัดเจนมากในการตรวจสอบครับดังนั้นเราจะไปกันที่คุณดำรัสโพประสิทธิ์นะคะผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรัสคะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับด้วยความเคารพฮะขอไล่ข้อเท็จจริงสักนิดนึงก่อนคุณดำรัสในหมู่เกาะในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างมันมีเกาะส่วนตัวได้ด้วยเหรอฮะชักแปลกใจนิดนึงมีเหรอฮะโอ้มีไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับยืนยันครับครับผมมีไม่ได้ทีนี้เกาะหวายที่เขาประกาศขายเขาระบุว่าชื่อเกาะหวายอยู่จังหวัดตราดไอ้เจ้าเกาะหวายเนี่ยมันอยู่ในเขตอุทยานหมู่เกาะช้างจริงๆใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างของเรานะครับและบนเกาะนั้นมีที่ดินของประชาชนได้ไหมครับคือเรียนอย่างนี้นะครับคุณนายครับก็คือ
เราตรวจสอบเนี่ยนะฮะก็มีหลักฐานที่เป็นโฉนดอยู่2แปลงนะครับแปลงหนึ่งก็8ไร่อีกแปลงหนึ่ง4ไร่ครับส่วนอีก1แปลงที่มีที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินก็คือน้อ3อันนี้อีก9ไร่รวมแล้ว3แปลงเนี่ยแค่21ไร่ครับนะครับครับเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่ามีเป็นเกือบ300ไร่เนี่ย28ไร่อือใช่ฮะก็ยืนยันครับไม่มีฮะไม่มีนะครับครับแล้วก็เป็นป่าสมบูรณ์มากนะครับเกาะนี้นะครับป่าสมบูรณ์ยืนยันครับถ้าเป็นป่าสมบูรณ์และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติมันมีโฉนด2แปลงโผล่ได้อย่างไรมีนศ3ไปโผล่อีก1แปลงได้อย่างไรครับมาได้ยังไงอันนี้คือตั้งแต่ที่ตอนเราประกาศอุทยานนะครับมันก็มีการได้ตรวจสอบเรามีที่เขาออกหลักฐานไปก่อนแล้วใช่ครับก็มีอยู่แค่3แปลงครับผมถือครองก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานใช่ไหมคะมีคนมาแสดงตัวแล้วก็เอกสารมาโชว์มีอยู่3แปลงครับผมการออกเอกสารเหล่านี้นี่ออกโดยหน่วยงานไหนครับกรมที่ดินใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับกรมที่ดินออกเอกสารสิทธิ์บนเกาะได้ด้วยหรออ๋อมีหลายที่ฮะที่เขามีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสค.1หรืออะไรหรือการเดินสำรวจเนี่ยนะตามกฎหมายของกรมที่ดินก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่าเขาทำกินแล้วก็มีสิทธิ์ตรงนั้นก็กรมที่ดินก็ออกไปนะครับแต่ที่ครับแต่ที่ทางคุณทนายแล้วก็คุณอมรรัตน์สอบถามเนี่ยยังมีอีกหลายเคสอย่างนี้นะครับตอนนี้เราตรวจสอบแล้วกรมอุทยานเห็นว่าไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราก็ได้เสนอให้กรมที่ดินเพิกถอนนะครับมีหลายเคสเหมือนกันที่อยู่ในเขตอุทยานครับผมที่เกาะหวายเรามีการเสนอเพิกถอนอะไรไหมครับที่นั่นอ๋อไม่มีฮะก็นอกจากที่ผมเรียนครับที่เขาเอาหลักฐานมาจนออกเป็นเอกสารสิทธิ์แล้วที่เหลือคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าเกาะเนี้ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย943ไร่เศษพื้นที่ทั้งหมดเลยอืมใช่ฮะทั้งเกาะนะครับครับแล้วก็ไม่มีการออกเป็นในที่ตามพ.ร.บ. 64อุทยานก็คือให้ราษฎรทำกินนอกเหนือจาก3แปลงที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าที่เหลือเป็นอุทยานนะครับเป็นเขตอุทยานถูกต้องครับถูกต้องครับตรวจสอบแล้วหรือยังครับว่าคนประกาศขายเกาะนะฮะเป็นเจ้าของโฉนดหรือเป็นเจ้าของนศ3หรือไม่ใช่ทั้งเลยหรือไม่ใช่ไม่ใช่ทั้ง3แปลงคือเรียนอย่างนี้นะครับก็ด้วยความที่ว่าเราอาจจะยังไม่เอาชื่อเขามาแต่ตอนนี้ทางหัวหน้าอุทยานนะฮะเราได้สั่งให้ตรวจสอบด่วนละก็ปรากฏว่าพอทราบแล้วล่ะครับว่าเป็นใครนะครับซึ่งตอนนี้เราขอให้ทางหัวหน้าอุทยานได้ดูรายละเอียดทุกอย่างหมดเสร็จแล้วหลังจากนั้นถ้าเราตรวจสอบแล้วเข้าข่ายกฎหมายของอุทยานเมื่อไหร่นะครับเราก็จะดำเนินคดีนะครับดำเนินคดีเพราะถือว่าเป็นการโฆษณาแล้วก็เพื่อประกาศขายเขตพื้นที่ของอุทยานถือว่ามีความผิดกฎหมายตอนนี้ขอให้ทางหัวหน้าอุทยานซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแล้ววันนี้ก็ตรวจสอบเอกสารอะไรกันอีกทีนึงถ้าชัดเจนเราจะดำเนินคดีครับทราบแล้วใช่ไหมครับว่าคนที่โพสต์ขายเกาะเนี่ยเป็นใครทราบแล้วใช่ไหมทราบแล้วครับทราบแล้วครับตอนนี้ทราบแล้วเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในโฉนดอยู่ในนศ3หรือเป็นลูกสาวของเจ้าของโฉนดเจ้าของนศ3ฮะคุณมาแก่นี่แม่นนะครับคุณมาผมขออนุญาตไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อโอเคนะฮะแต่ว่ายืนยันว่ารู้แล้วก็ยืนยันผ่านทางคุณหมาแก่แล้วก็แมวสาวว่าทางกรมอุทยานจะดำเนินคดีนะครับจะดำเนินคดีถ้าเข้าข่ายกฎหมายนะครับครับครับใครประกาศขายที่อุทยานอย่างไรมันก็ผิดอยู่แล้วว่างั้นเถอะถูกต้องครับถูกต้องครับโอเครอตรวจสอบให้ละเอียดเดี๋ยวต้องมาเคลียร์กันอีกสักรอบนะคะเพราะสังคมก็อยากรู้เหมือนกันตกลงยังไงยินดีครับยินดีครับยินดีครับแล้วก็ฝากถึงขออนุญาตฝากนิดนึงนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าขอให้ทุกท่านนะครับที่มีความคิดว่าจะทำสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็รวมทั้งผู้ที่คิดจะไปซื้อด้วยครับตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะถ้าท่านเข้าไปเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีการซื้อขายแล้วก็มีการเข้าไปดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมายของอุทยานเราจะดำเนินคดีทุกรายนะครับค่ะท่านบอกแสดงว่ามีการประกาศขายเกาะลักษณะนี้อีกที่อื่นๆอีกเหรอคะที่เรามีข้อมูลในมือ
คือเคยมีเคสนี้นานมาแล้วครับที่อุทยานแห่งชาติเกาะเสม็ดนะฮะที่เขาแหลมย่าเกาะเสม็ดแล้วเราก็ดำเนินการไปแล้วครับเดี๋ยวรายนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเข้าสายที่เราตรวจสอบยินดีครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับคุณดำรัสครับขอบพระคุณขอบพระคุณนะคะท่านผอ.ค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะผอ.ดำรัสโพประสิทธิ์นะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติค่ะเล่นเอาเขินเลยอ่ะคุณดำรัสเรียกซะเต็มยศเลยแสดงว่าติดตามรายการมานานจริงของจริงอ่ะเพราะฉะนั้นก็รอนี่พูดสนทนากับคุณดำรัสผมนึกถึงใครคนหนึ่งไหมใครคะผมยังระลึกถึงอยู่ไม่รู้ลืมเลยนะนั่นคือคุณศักดาอ๋อวิเชียรศิลป์ใช่ฉลามขาวเก่าฉลามขาวที่เคยไปทดลองพื้นที่อุทยานแถวๆพื้นที่ภาคกล้าทวงคืนป่าชายเลนจากตระกูลเจรวนนท์อะไรคิดดูแล้วกันใช่แล้วจบไปยังไงไม่รู้ รู้แต่ว่าถามทำไมอยากรู้เลยจบยังไงไปอยู่กรมอื่นแล้วแล้วจบยังไงอ่ะได้ทวงไหมอ่ะทวงคืนหรือเปล่าเอาละครับพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปกันที่ผู้ชายคนเดิมค่ะต่อสันทนะประยุรรัตน์เรียกกันเฮียต่อข่าวนี้มากเรียกกันเฮียต่อสันทนะไม่ลองต่อแล้วเหรอเฮียต่อเราจะไปกันที่เฮียต่อสันทนะประยุรรัตน์เมื่อวานเปิดการแสดงอย่างใหญ่โตมโหฬารนี่ไงคนเขางงเขาอึ้งกันเลยเปิดการแสดงอย่างใหญ่โตมโหฬารประทานโทษนะเฮียต่อยังไงเนี่ยยังไงเฮียต่อคิดอะไรอยู่ยังไงเนี่ยรู้นะเฮียต่อคิดอะไรอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันเรื่องนี้ว่ามันอะไรอย่างไรเพราะหลายคนก็งงกันเหมือนกันไปเชื่อมโยงอะไรอย่างไรนะคะพักกันสักครู่ค่ะ